ูรูมืออาชีพนะครับอย่างที่บอกเลยครับว่าช่วงนี้เนี่ยมีเรื่องดีๆมาฝากกันนะครับแม่เรื่องดีๆของผมเนี่ยอย่างแรกคืออร่อยอย่างดีแน่นอนอย่างที่สองครับนอกจากจะอร่อยแล้วของใหม่ก็มานะครับวันนี้ใช่ค่ะด้วยความที่เค้กโรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเนื้อเนียนละเอียดยิบเลยแล้วใครสั่งไปก็ติดใจหลายคนสั่งบ่อยมากจนกระทั่งบอกว่าเฮ้ยมีรสใหม่ได้หรือยังนะอาจารย์บอกได้เลยว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะคุ้นชินกับตัวแบทเทนเบิร์กโรแบทเทนเบิร์กโรนะฮะที่คุณผู้ชมเนี่ยชื่นชอบกันก็คือรสเลมอนค่ะเปรี้ยวปรี๊ดเลยนะฮะผลตอบรับดีมากๆอาจารย์เลยออกมาอีกหนึ่งอันเลยครับนี่สีสันสวยงามมากเป็นแบทเทนเบิร์กโรเหมือนกันนะครับเป็นลายหมักรุกแบบนี้แต่เป็นรสสตรอเบอรี่หลายคนบอกว่าตัวแบทเทนเบิร์กโรที่เป็นมะนาวเหลืองอ่ะหรือเลมอนเนี่ยมันเปรี้ยวมากเพราะเป็นเลมอนเคิร์ดซึ่งหลายคนบอกว่ามีรสที่เปรี้ยวน้อยกว่านี้แล้วกินได้หลายคนกินได้มากกว่านี้ไหมนี่แหละเพราะฉะนั้นสตรอเบอรี่ก็เลยออกมาค่ะเพราะว่าคนไทยเนี่ยชอบทานอยู่แล้วแล้วก็เปรี้ยวและหวานแต่แน่นอนว่าหวานกำลังดีเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยที่สำคัญเนี่ยคืออาจารย์ยิ่งศักดิ์เขารู้ใจทุกคนนะคือเขาชอบช็อกโกแลตสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลตก็เข้ากันนี่สีน้ำตาลสีดำอันนี้ก็คือเป็นช็อกโกแลตเข้มข้นเลยเข้ากันดีมากๆครับคุณผู้ชมกับเมนูตัวแรกนะฮะของเราก็คือแบทเทนเบิร์กโรนะฮะรสสตรอเบอรี่ครับตัวที่2นะครับอันนี้ไฮโซไม่แพ้กันอันนี้ชื่อว่ามอคค่าโรครับมอคค่าปกติคือโกโก้กับกาแฟอันนี้เขามาผสมกันใช่ไหมแต่อันนี้พิเศษกว่านั้นคุณดูนะเขามี3สีช็อกโกแลตใช่ไหมฮะกาแฟแล้วก็วานิลาเข้ากันมากๆคือใครที่ชื่นชอบในจักรวาลโกโก้เนี่ยโกโก้กาแฟวานิลาหอมกลิ่นเฮเซลนัทเนี่ยอันนี้สั่งเถอะอร่อยจริงคุ้มแน่นอนคุ้มจริงๆครับตัวนี้เป็นตารางหมักลุกกว่าจะทำได้อันนี้โอ้โหมี3เส้นต้องบีบอะโอ้โหแค่2ตัวใหม่นี้ก็โอ้โหคุณผู้ชมต้องรีบกดสั่งแล้วนะฮะนี่เลยอีกอันนึงที่น่ากินไม่แพ้กันครับแค่ฟังชื่อทุกคนจะตื่นเต้นคืออ่ะถ้าแบบของที่ยอดนิยมที่สุดคุณคิดว่าเขาจะต้องเรียกว่าอะไรท็อปใกล้เคียงละอันนี้ผมก็ตกใจตอนเขาตั้งชื่อเหมือนกันเขาถามว่ายอดนิยมภาษาอังกฤษคืออะไรป๊อปปูล่าใช่ครับนี่คือป๊อปปูล่าโรครับผมเอาดีๆจริงๆเหรออันนี้คือสินค้าใหม่ของเรานะฮะคุณผู้ชมป๊อปปูล่าโรรสชาติเครื่องดื่มแบบที่ชื่นชอบที่สุดอันที่1ของคุณคือเอสเย็นเอสเปรสโซเย็นกาแฟเย็นนั่นเองใช่กาแฟเย็นผมมีอันที่1เลยโอ้เรียกสีรู้เลยอ่ะอันที่2อันที่2คืออะไรโค้กนี่กะให้แบบโกโก้รับเงินมาหรือเปล่าโกโก้ค่ะโกโก้โกโก้หรือช็อกโกแลตถูกมั้ยฮะอันที่3ครับมะนาวสีเขียวอย่างเงี้ยชาเขียวอันนี้มัทฉะเลยแต่ว่าอาจจะยอดชายอดชาไปหน่อยเลยเป็นมัทฉะโอเคชาเขียวและอันนี้ชาไทยใช่ครับผมคือนอกเหนือจากชาไทยชาเขียวแล้วเนี่ยชาไทยยังเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่นิยมมากๆขนมเรามีทั้งหมด4รสชาติในแถวเดียวเรียกได้ว่าทานคนเดียวหรือทานแบ่งกับใครในบ้านก็ได้ทุกคนในครอบครัวเลยล่ะเพราะว่าตั้งแต่กาแฟยันชาไทยทุกคนต้องแฮปปี้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะครับแล้วสั่ง1โหลแบบนี้ได้ถึง4รสชาติเอาละครับก็ฝากไว้เลยนะฮะคุณผู้ชมกับสินค้าใหม่ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับในซีรีส์เค้กโรนะครับแบทเทนเบิร์กโรรสสตรอเบอรี่นะครับอันนี้เป็นลายหมักรุกสวยงามเลยมีเป็นรสช็อกโกแลตกับรสสตรอเบอรี่แล้วตัวแยมตรงนี้เป็นแยมสตรอเบอรี่ด้วยนะครับอันนี้โรมอคค่านะครับจะเป็นวานิลากาแฟช็อกโกแลตนะครับแล้วข้างในเป็นครีมนูเทลล่าแล้วก็อันสุดท้ายนะฮะอันนี้นี่ป๊อปปูล่าโรนะครับมีทั้งกาแฟช็อกโกแลตชาเขียวแล้วก็ชาไทย4รสชาติอยู่ใน1ชิ้นเลยครับนี่อ่ะของเก่าของเราถ้าเกิดพูดถึงเป็นเค้กโรเนี่ยเรามีเป็นฟรุตโรค่ะที่เรียกได้ว่าขายดีมาก มี3รสคือสับปะรดสตรอเบอรี่แล้วก็บลูเบอรี่ค่ะส่วนตัวเนี่ยทุกรสอร่อยแตกต่างกันแต่อร่อยไม่แพ้กันครับที่สำคัญเนี่ยนะคะฟรุตโรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเนียนละเอียดแล้วก็น้ำตาลลดปริมาณการใช้ลง 50% เรียกได้ว่าใครก็ตามที่กำลังกังวลเกี่ยวกับการทานขนมแล้วหวานเนี่ยฟรุตโรเป็นตัวที่แนะนำเลยล่ะตัวไส้เนี่ยทำจากผลไม้แท้จริงๆ 100% นะฮะไม่ได้ใช้แบบซอสสำเร็จอะไรเลยได้เป็นแบบผลไม้แท้ๆนะครับเท็ดดี้มีไอเดียในการแต่งเค้กโรง่ายๆมาฝากกันครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะสร้างความประทับใจนะฮะให้คนรักในช่วงวาเลนไทน์นี้นะครับเพียงแค่บีบวิปปิ้งครีมลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยน้ำตาลไอซิ่งรูปหัวใจหลากหลายสไตล์เพียงเท่านี้นะครับก็จะได้เค้กที่แสนอร่อยน่ารับประทานแล้วก็เพิ่มความสนุกสนานไปในตัวด้วยนะครับแล
แล้วก็ยังมีเค้กปอนด้วยเซต1เซต2ครับเป็นตัวที่ขายดีตลอดกาลเลยเพราะว่าเป็นขนมที่หลายๆคนรู้จักดีอยู่แล้วกินมาตั้งแต่เด็กจนโตที่สำคัญซื้อไปเสร็จคุ้มเพราะว่าจะหั่นขายในร้านกาแฟก็ได้หรือจะหั่นแจกในที่ประชุมก็ได้เซต1นะฮะคุณผู้ชมมี3รสชาตินะครับอันแรกเลยนะฮะอันนี้เค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตชิพนะครับนะเค้กกล้วยหอมใครๆก็ชื่นชอบอยู่แล้วอันนี้มีช็อกโกแลตชิพด้วยอันที่2ครับพรีเมียมบัตเตอร์เค้กโอ้บัตเตอร์เนื้อนุ่มจริงๆแล้วก็หอมกลิ่นนมเนยมากๆเลยนะฮะอันสุดท้ายคือไลท์ฟู้ดเค้กนั่นเองนะครับเป็นเค้กที่เนื้อบัตเตอร์แล้วก็มีผลไม้หอมๆด้วยเซต2ครับมีอะไรบ้างเซต2นะคะเป็นเค้กกาแฟลัมเรซินค่ะเป็นเนื้อเค้กกาแฟนะคะแล้วก็ใส่ลูกเกดลงไปที่สำคัญมีกลิ่นหอมของเหล้ารัมด้วยล่ะเพราะว่าหมักเหล้ารัมอย่างดีตัวนี้เป็นตัวที่แนะนำมากๆแล้วก็ขายดีสุดๆและตัวต่อไปเนี่ยเมื่อกี้ตัวเซต A มีเป็นเค้กพรีเมียมบัตเตอร์เค้กใช่มั้ยเซต B เป็นมาร์เบิลค่ะมาร์เบิลก็คือเป็นรสโกโก้เข้มๆเลยหรือช็อกโกแลตเข้มๆเนี่ยใส่ราดสลับกันกับวานิลาเพราะฉะนั้นหั่นหน้าตัดออกมาเนี่ยก็จะมีทั้งช็อกโกแลตแล้วก็วานิลาในชิ้นเดียวกันและสุดท้ายเนี่ยนะคะเป็นเค้กแบล็คฟอเรสต์ค่ะแบล็คฟอเรสต์เป็นเค้กเนื้อช็อกโกแลตแน่นๆเลยนะแล้วก็ใส่กับเชอร์รี่มาราชิโน่สีแดงโอ้โหช่ำเรียกได้ว่าช่ำแล้วก็หอมมากๆคนที่ชอบทานเนื้อที่รสจัดรสชาติเยอะๆเนี่ยเซต B จะแนะนำค่ะพูดกันขนาดนี้แล้วผมว่าคุณผู้ชมเนี่ยพร้อมที่จะสั่งกันละเรามาเริ่มจากโปรโมชั่นนะฮะของสินค้าตัวนี้กันก่อนเลยนะครับฟรุตโรนะฮะอันนี้คุ้นชินกันอยู่แล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะฮะขายในราคาสุดพิเศษจริงๆ3ก้อนแบบนี้3รสชาติเลยสับปะรดบลูเบอร์รี่แล้วก็สตรอเบอร์รี่นะฮะ3กล่อง3ก้อน900บาทส่งฟรีทั่วประเทศครับคุ้มค่าที่สุดนะฮะคุณผู้ชมเหมือนซื้อ2แถม1เลยนะชุดนี้900บาทส่งฟรีทั่วประเทศครับค่ะแล้วก็เหมือนกันนะฮะอันนี้เค้กปอนเซต A นะครับ3รสชาติอร่อยมากแล้วก็เค้กปอนเซต B 3รสชาติอร่อยเหมือนกันแต่ละเซตนะครับมี3ชิ้นแบบนี้ส่งตรงถึงบ้าน900บาทเหมือนกันครับคุณผู้ชมเหมาได้เลยนะเซตละ3กล่อง3กล่องแบบนี้ฮะ900บาทครับสินค้าใหม่เลยนะฮะแหมน่ากินมากๆอย่าง Battenberg Row Rose Strawberry นะครับ1กล่องแบบนี้เลยนะครับส่งตรงถึงบ้าน450บาทเท่านั้นครับค่ะแล้วก็ตัว Mocha Row นะฮะก็450บาทเหมือนกันแล้วก็ป๊อปปูร่าโรของเรา4รสชาติ450บาทส่งฟรีทั่วประเทศครับคุณผู้ชมสนใจอยากสั่งซื้อขนมอร่อยๆของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะสามารถสั่งซื้อได้ทุกแอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยค่ะหรือสอบถามเพิ่มเติมนะคะที่เบอร์0922658968ค่ะคุกกิ้งกูรูสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันอังคารค่ะเวลาบ่าย 2:45 ทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจากชื่อเมนูนะครับเกี๊ยวกรอบกุ้งมาโยพริกปีศาจนะครับเอาละครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะต้องอุ่นน้ำมันกันก่อนตั้งน้ำมันก่อนจี่กุ้งพร้อมๆกันครับเดี๋ยวเราจะมาทำตัวซอสมาโยปีศาจพร้อมๆกันเรียบร้อยแล้วครับเกี๊ยวกรอบกุ้งมาโยพริกปีศาจครับเลือกข้าว5สายพันธุ์ที่เรียกได้ว่าดีที่สุดของแต่ละจังหวัดทานเข้าไปดีต่อสุขภาพที่สำคัญอิ่มท้องด้วยมี1เนื้อสัตว์ที่มีติดตู้เย็นไว้แล้วทำอะไรก็อร่อยคือกุนเชียงค่ะข้อดีตรงที่ว่าเป็นมินิค็อกเทลคือเป็นเม็ดเล็กคุณพ่อใช้เนื้อเยอะมันน้อย